today is our third day in Banff, and what we plan is we're going to Yoho National Park. We're gonna go to Emerald Lake, and then we're gonna check out the Natural Bridge. And we're supposed to gonna hit all this before the rain hits Yoho. It's here now. เดี๋ยวเราจะไปที่ Yoho National Park กันนะคะวันนี้เพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเมื่อวานเนี่ยเราโชคดีเพราะว่าเราไปตอนช่วงเช้าเนี่ยฝนยังไม่ตกหนักนะคะแต่ตอนบ่ายเนี่ยตกหนักมากเราที่โยโฮเนชั่นแนลพาร์คเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีตกหยุดฝนตกแล้วก็หยุดนะคะยังไงเดี๋ยวเราลองไปเสี่ยงดวงดูนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะวันนี้เนื่องจากฝนตกตัวทะเลสาบจะไม่เขียวเท่าไหร่นะคะแต่ว่าปกติถ้ามีแดดเนี่ยจะเขียวมากๆ Let's walk further. Yeah, let's walk further. See canoe. I see the canoe there. You can rent the canoe from there. And then you can row it in this emerald lake. Look at that reflections from the mountain. It's very beautiful.เดี๋ยวถ้าอากาศดีเราอาจจะเช่าคานูนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปทาง Emerald Lodge นะคะWhat are we going to do now, Lana? We're gonna go on the canoe! ตอนนี้เราอยู่ในเรือคานูนะคะเรามีเวลา1ชั่วโมงในการพายเรือนะคะแล้วก็ต้องกลับไปคืนเรือด้านหลังโน้นนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโบจะถ่ายรูปแล้วก็วิวสวยๆมาให้เพื่อนๆดูค่ะทะเลสาบที่เรียกว่า Emerald Lake หรือว่าทะเลสาบมรกตเนี่ยนะคะจะเห็นว่าบางส่วนเนี่ยภูเขาเนี่ยน้ำแข็งก็ละลายกลายเป็นสีเขียวแล้วนะคะแต่ส่วนนั้นก็ยังเป็นสีขาวมีหิมะปกคลุมอยู่ค่ะ You canoeing? Look, you see the ducky? เห็นเป็ดไหมคะเพื่อนๆ Look.Oh, we're leaning towards this side, Lana. Wow! Hi, everyone. Emerald Lake, British Columbia, Yoho National Park. And I am the captain and daddy. Lana กำลังช่วย Lana กำลังช่วย Daddy Rex นะคะพายเรือคานูอยู่ How do you like it, Lana? Yeah.Wow. Canoeing is the best. It's such a fresh air here. I feel I'm exercising on my... Hello, we're paddling. And it looks so beautiful because it has a green lake. And the water is so clear. It's raining a little bit, but that's not gonna stop us, right, Lana? No. Because the rain is just fine.Because we're canoeing, we're not walking. Exactly. It stopped raining. I think it did. It hasn't really stopped, but it's not that bad. And it has a little sun, right? It's what I call Scottish rain. Mm. No, sun rain. Sure, sun rain. And look on the mountains, guys. Yeah. Exactly. That's what she's talking about. The clouds are on top of the mountains.
ตรงนี้น้ำจะตื้นนิดนึงนะคะจะใสเพราะว่าเป็นเหมือนกับที่เราพายมาสุดเกือบสุดทางแล้วเดี๋ยวเราจะพายกลับเราจะพายกลับไปที่แคบินนะคะสุดทางไกลๆเลย We take a little break here Oh Guys, we're back to the canoe rental. หลังจากที่เราไปพายเรือคานูกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงขอเติมพลังนิดนึงแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีร้านคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารเป็นบิสโทรอยู่ใกล้ๆนะคะที่ชื่อว่าซิลันโทรนะคะเขามีอาหารที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแคนาเดียนฟู้ดนะคะที่ชื่อว่าพูทีนนะคะซึ่งเหมือนกับตัวเฟรนช์ฟรายราดซอสเกรวี่แล้วก็เหมือนเติมเนื้อเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็มีชีสเคิร์ดด้วยนะคะไม่เคยทานเร็กอยากทานเดี๋ยวเราเข้าไปดูแล้วไปลองกันดีกว่าค่ะLodge, Cilantro Cafe, where I'm going to get some Canadian poutine. I have yet to try that since we were here. Okay. All right. So I'm going to try poutine. Canadian. It's like, I asked someone what Canadian food was and they said this. The way they do their fries. Cheese curds and grape. And fries.แล้วก็ที่โบสั่งนะคะโบสั่ง Canadian beef burger นะคะ Alberta beef burger with salad เป็นเบอร์เกอร์เนื้อกับสลัดนะคะสไตล์ Alberta โอเคตอนนี้แดดออกแล้วนะคะแล้วเราจะเดินไปที่อีกมุมหนึ่งของ Lake Emerald นะคะซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกับไอตัวที่มีร้านอาหารที่เราไปทานเมื่อกี้เราจะแวะไปถ่ายรูปแป๊บนึงแล้วก็ไปต่อในสถานที่ถัดไปเราถึงจุดที่เราจะตั้งกล้องถ่ายรูปกันแล้วนะคะตรงนี้วิวเห็นเกือบ360องศานะคะทำอะไรคะ I'm gonna make a bouquet Alright We're gonna take photo right here Guys look at my flower I picked นี่คุณพ่อกำลังตั้งกล้องอยู่นะคะ Stand up and look back Lanaตอนนี้เราอยู่ที่ Natural Bridge แล้วนะคะอยู่ด้านหลังของเราตรงนี้นะคะอยู่ที่ Yoho National Park นะคะจะมีน้ำตกอยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะเดินข้ามสะพานไปดูน้ำตกกันค่ะเพื่อนๆเห็นตรงนั้นไหมคะตรงที่มีน้ำตกผ่านมาข้างใต้อะนะมันเหมือนเป็นสะพานตรงนั้นเขาเรียกว่า Natural Bridge